เมื่อครูจับได้ว่านักเรียนในชั้นริอ,อาจขึ้นผัวครูจึงชวนยยหนูคนนั้นมาอยู่ที่บ้านเพื่อถ่ายหลักฐานตอนซ้ำกันไว้ทั้งหมดเปิดเรื่องมาที่จูฮีเธอจับได้ว่าทงฮยอกสามีของเธอแอบเล่นชู้อยู่ลับหลังเธอโดยผู้หญิงคนนั้นก็คือยอนมีนักเรียนในคลาสของเธอนี่แหละครับที่แรกทงฮยอกก็เป็นแค่ลูกค้าที่ไปซื้อบริการกับยอนมีเท่านั้นแต่พอได้คุยกันก็ทําให้รู้สึกว่ามันคลิกเสหลเกิดจึงเริ่มพัฒนาความสัมพันธ์กันแบบลับๆแต่ความลับนั้นไม่มีในโลกจูฮีได้รู้ถึงงงคควาามมสัมััพนธ์ขอททู้่จกแช พวกเขาคุยหวานกันเธอเรียกยอนมีมาคุยและตะล่อมตะล้อมถามเกี่ยวกับงานที่เธอกําลังทําอยู่พร้อมทั้งยื่นข้อเสนอให้เธอว่าไปลาออกจากงานนั้นเถอะแล้วมาช่วยงานครูที่บ้านดีกว่ามีที่พักกับอาหารให้ฟรีด้วยนะที่จูฮีต้องทําแบบนี้ก็เพื่อจะได้จับตาดูทั้งคู่อย่างใกล้ชิดและจะได้ถ่ายหลักฐานทั้งหมดเอาไว้ด้วยเมื่อทงฮยอกเห็นว่ายอนมีมาที่บ้านเขาก็ดึงเธอมาคุยทันที จนได้รู้ว่าเรื่องนี้ยอนมีไม่ได้มีแผนอะไรเธอไม่รู้อะไรด้วยแค่รับข้อเสนอของจูฮีเท่านั้นธงฮยอกจึงหายร้อนและกลับไปตีเนียนตามเดิมวันต่อมาจูฮีออกไปซื้อกล้องวงจรปิดมาและซ่อนมันไว้ทั่วทั้งบ้านเพื่อจะได้เก็บหลักฐานไว้มัดตัวทั้งสองคนตกดึกมีชายคนหนึ่งมาที่บ้านเขาคือพี่ชายของยอนมีครับเขามาหายอนมีเพื่อจะไถ่ตังเธอเพื่อนําไปเล่นการพานันจูฮีก็ช่วยออกมาคุยให้และเขียนเช็คให้เขาเอาไปเบิกที่ธนาคารเขาจึงยอมกลับไปแต่โดยดีตลอดเวลาที่ยอน มาาอยู่บ้นถ้าจูฮีไม่อยู่บ้านเมื่อไหร่เมื่อนั้นทงฮยอกกับยอนมีก็จะมาจัดหนักกันอย่างเมามันเสมอจนกระทั่งทงฮยอกเกิดไปพบกล้องที่จูฮีซ่อนเอาไว้จนได้เขาหยิบกล้องออกมาและตะลงไปเคลียร์กับจูฮีทันทีทงฮยอกถามกับจูฮีว่าซ่อนกล้องไว้แบบนี้ต้องการอะไรกันแน่จูฮีก็ตอบกลับไปว่าก็ตั้งแต่ยอนมีเข้ามาคุณก็โกหกฉันตลอดเลยนี่ทงฮยอกก็เลยบอกกับเธอว่าใช่ฉันรักยอนมีจะอย่าเลยก็ได้นะเพราะอย่างน้อยยอนมีก็ไม่ทําให้ฉันประสาทจะกินแบบเธอหลังจากนั้นทงฮยอกก็เดินออกมา ยอนมีถามกับทงฮยอกว่าทะเลาะอะไรกับครูหรอคะทงฮยอกจึงเล่าทุกอย่างให้เธอฟังและบอกกับยอนมีว่ายังไม่ต้องย้ายออกหรอกนะขอเคลียร์ให้เรียบร้อยก่อนค่อยว่ากันอีกทีรุ่งเช้าทงฮยอกกับจูฮีออกไปทําเรื่องหยาด้วยกันขณะเดียวกันยอนมีก็ขับรถของจูฮีออกมาหาพี่ชายของเธอและพุ่งชนเขาจนตายเพราะเธอไม่อยากทนทํางานเหนื่อยเพื่อมาโดนพี่เหลวๆขโมยตังค์ไปใช้อีกต่อไปแล้วพอจูฮีกลับมาบ้านเธอก็พบว่ารถของเธอกระจกแตกทีแรกก็คิดไปว่าโดนเด็กเรียนปลาหินใส่จนกระทั่งเห็นเลือดติดอยู่ที่ลอ เธอรีบเข้ามาในรถและเปิดดูกล้องหน้ารถจนได้เห็นสิ่งที่ยอนมีทำทั้งหมดตกดึกจูฮีมาที่ห้องของยอนมีและบอกกับเธอว่าฉันรู้แล้วนะว่าเธอขับรถไปทำอะไรมาพร้อมทั้งไล่ย,ยอนมีให้ออกจากบ้านของเธอไปยอนมีจึงตอบกลับมาว่าครูนั่นแหละออกไปเถอะคุณธงฮยอกเป็นผู้ชายของฉันค่ะครูหนาได้ไปแต่ตัวแต่หัวใจของเขาอยู่ที่ฉันมาโดยตลอดค่ะวันต่อมายอนมีออกไปซื้อยาเบื่อหนูและแอบเทใส่ย,ยาที่จูฮีต้องกินประจําเพื่อหวังจะกำจัดเธอหลังจากนั้นยอนมีก็มาที่ห้องของธงหยอกและเอามือของเขามาจับน เธอทีแรกทงฮยอก็กะจะไม่ทำเพราะยังโกรธเรื่องที่ยอนมีทำรถพังมาหมัดมาแต่ความหงี่ก็มีพลังมากกว่าความโกรธเขาเข้านูเนียเธอจนจบที่เตียงในที่สุดจูฮีกลับจากทำธุระก็เลยได้เห็นหนังสดนี้แบบคาหนังคาเขาเธอเดินลงไปคว้าม,มีดทำครัวขึ้นมาเพื่อจะฆ่าทั้งคู่ซะให้จบจบแต่แล้วเธอก็เปลี่ยนใจเธอเดินลงไปทำอาหารเตรียมไว้และผสมยาเบื่อหนูลงไปในนั้นด้วยพอทำเสร็จก็เดินออกจากบ้านไปจูฮีขับรถออกมาและหยิบยาขึ้นมากินหลังจากนั้นก็โทรหาตำรวจเพื่อมอบตัวพอคุยเสร็จเธอก็ขับรถมุ่งหน้า ไปที่สถานีทันทีแต่ก็ไปไม่ถึงครับเพราะยาเบื่อที่ยอนมีผสมไว้ออกฤ์อย่างรวดเร็วและเธอก็ตายในที่สุดที่บ้านทงฮยอก,กับยอนมีลงมานั่งกินข้าวกันอย่างมีความสุขจนกระทั่งยาเบื่อที่จูฮีใส่ไว้ในอาหารเกิดออกฤตทั้งคู่ลงไปนอนกองกับพื้นอย่างทรมานยอนมีคลานออกมาข้างนอกเพื่อขอความช่วยเหลือและแล้วเธอก็หมดสติไปในที่สุดทั้งคู่ถูกนำส่งโรงพยาบาลและพักรักษาตัวอยู่หนึ่งสัปดาห์อาการก็ดีขึ้นไม่นานนะักพวกเขาก็พบว่าจูฮีได้เสียชีวิตแล้วทงฮยอมาที่งานศพของจูฮีด้ววยความโรสุด เขาทำลายข้าวของในงานพังเสียหายหมดก่อนจะคุกเข่าร้องไห้ออกมาและเดินจากไปทงฮยอกมาหาเพื่อนเพื่อพูดคุยระบายให้หายเครียดแต่ก็ต้องเครียดกว่าเดิมเพราะโดนด่ากลับมาเพื่อนบอกกับเขาว่าที่ไปพังงานศพเมียตัวเองแบบนั้นมันไม่ตลกเลยนะคิดว่าทําถูกแล้วใช่ไหมจูฮีตายนะนี่เกไม่รู้สึกผิดต่อเธอบ้างเลยหรือไงเมื่อได้ยินดังนั้นทงฮยอกก็พูดไม่ออกและทําได้แค่ก้มหน้ารับฟังส่วนยอนมีก็ได้พบกับเด็กที่ช่วยเธอให้รอดจากความตายเด็กคนนั้นมีชื่อว่าจงหุนเขาและพี่ชายเห็นเธอนอนหมดส ยู่หน้าบ้านจึงไปได้คนมาช่วยยอนมีลูกหัวจงหุนและเอาเขาเข้ามากอดจงหุนถามกับเธอว่าคุณป้าไม่เจ็บตรงไหนแล้วใช่ไหมครับยอนมีตอบเขาทั้งน้ําตานองหน้าว่าไม่เจ็บแล้วจ่ะขอบใจนะพอบอกลาเด็กคนนั้นแล้วเธอก็เดินทางไปหาทงไฮยอกผู้เป็นที่รักจบและหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนใน IMDB ไปถึง6คะแนนเลยทีเดียวเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังที่มีชื่อว่ากิดดีบาปรัก